สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับวันนี้เราจะมาเจอกันในเหรียญฟุตซอลปี2539กระไหล่ทองหลัง3จุดบล็อกทองคำนะครับเหรียญรุ่นนี้จะทำมาเมื่อปี2539นะครับจะเรียกว่าเหรียญขี่คอก็ได้หรือจะเรียกว่าเหรียญฟุตซอลก็ได้เรามาดูเหรียญนะครับเห็นไหมครับเหรียญจะไม่บวมนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ดูง่ายนะครับเพื่อนๆเป็นเหรียญที่ดูง่ายหลัง3จุดมัน3จุดยังไงเดี๋ยวเราจะส่องให้ดูนะครับก็จะมีอีกแบบนึงก็คือหลังพ.ศ.นะครับความแตกต่างมันค่อนข้างจะชัดเจนถ้าเราสังเกตนะครับผมจะให้ดูนะครับสังเกตแรกนะครับสังเกตแรกก็คือที่หูนะครับจะมีเนื้อเกินอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับด้านล่างนะครับตรงคำว่าทวดนะครับสังเกตที่2สำหรับรุ่นนี้ก็คือตรงไม้เอกนะครับคำว่าพ่อจะเป็นหยดน้ำทุกรุ่นทุกแบบทุกพิมพ์นะครับเห็นหรือยังครับหวังว่าเพื่อนๆจะเห็นกันนะครับลักษณะโดยรวมก็จะเป็นหลวงปู่ทวดขี่คอนะครับด้านข้างก็มีช้างกับยันส่วนด้านล่างก็จะเขียนว่าพระครูวิสัยโสพลทิมวงเล็บทิมนะครับจะส่องให้เพื่อนๆดูนะครับไปทีละนิดทีละนิดด้านหน้าก็มีช้างนะครับเห็นไหมครับพระอาจารย์ทิมหลวงปู่ทวดนะครับลายกนกรายละเอียดไม่ค่อยเยอะนะครับด้านหน้าให้ดูตรงนี้นะครับถ้าเป็นหลัง3จุดให้ดูตรงนี้นะครับส่วนในสระไม้เอกคำว่าพ่อเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกันทุกเหรียญนะครับส่วนด้านหลัง3จุดมันจุดยังไงนี่ครับใต้ฐานเจดีย์เห็นไหมครับจะมีจุด3จุดแล้วก็จะมีเส้นวิ่งทั่วเหรียญเลยนะครับทั่วเหรียญเลยเราดูแบบไม่ต้องใช้กล้องเห็นไหมครับเมื่อสะท้อนแสงแล้วจะมีเส้นทั่วเหรียญเลยแทบจะไม่ต้องลงกล้องเลยนะครับเรื่องเส้นเนี่ยนะครับแตกต่างกันกับบล็อกพ.ศ.ถ้าบล็อกพ.ศ.นะครับเพื่อนๆไอ้ตรงนี้มันจะมีตัวเลขอยู่4ตัวเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีตัวเลขอยู่4ตัวนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะให้ดูหลังพ.ศ.นะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนี่ก็คือช้างนะครับช้างนี่ตุ๊กตามีตุ๊กตานะครับให้ดูลักษณะเหรียญนะครับคำว่าสถูปหลวงปู่ทวดนะครับเห็นไหมครับด้านหลังคำว่าพ่อไม้เอกไม่ได้เป็นหยดน้ำนะครับเป็นไม้เอกเฉยๆนะครับส่วนอีกอย่างนึงก็คือให้ดูตรงนี้นะครับให้ดูตรงนี้คำว่าพระครูวิสัยโสพลสระอูจะเต็มนะครับเห็นไหมครับสระอูจะเป็นสระอูเต็มเลยแต่ถ้าเป็นบล็อกพ.ศ.สระอูนี้ไม่เต็มนะครับไม่เต็มยังไงเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะบอกนะครับนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ค่อนข้างสวยงามนะครับสีทองเห็นไหมครับดูเส้นวิ่งนะครับดูเส้นวิ่งเห็นไหมครับมันก็จะวิ่งมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ทั่วทั้งเหรียญเลยด้านหลังนะครับทั่วทั้งเหรียญเลยนะครับแต่เป็นหลัง3จุดตรงนี้1จุดตรงนี้1จุดแล้วก็ตรงนี้1จุดข้างในมีตุ๊กตานะครับจะมีเหรียญทั่วๆเลยนะครับลักษณะของเขาก็ดิ่งตรงมาเลยนะครับตรงลายกนกดิ่งตรงมาเลยไม่แวะพักที่ไหนนะครับถ้าเพื่อนๆมีเหรียญอยู่หยิบเหรียญมาดูนะครับอันดับแรกเลยเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะง่ายสุดแล้วคำว่าพ่อนะครับถ้าเป็นไม้เอกไม่ใช่เป็นหยดน้ำเนี่ยก็เพื่อนๆก็คิดดูเองแล้วกันนะครับคิดดูเอาเองผมส่องดูแล้วนะครับว่ามันเหมือนกันหมดนะครับนี่ไอ้หยดน้ำตรงนี้นะครับไอ้คำว่าพ่อนะครับเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดไม่ว่าบล็อกอะไรนะครับแล้วดูสระอูนี้ให้ดีๆเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันคลิปหน้าเจอกันนะครับหลังพ.ศ.มันจะมีความแตกต่างเห็นได้ชัดนะครับเพื่อนๆเห็นได้ชัดเหรียญนี้กำลังมานะครับเหรียญนี้ราคาปัจจุบันนี้อยู่ประมาณ700นะครับ700ถึง 1,000 2,000 บางที่ก็ขายได้ 2,500 ก็มีนะครับ
ส่วนขอบตัดด้านข้างนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับรอยขีด2ขีดตรงนี้นะครับมันต้องมีนี่นี่นะครับรอยขีดรอยบั้งรอยบั้งตรงนี้มันต้องมีคล้ายกันนะครับตำแหน่งก็ต้องตำแหน่งเดียวกันนะครับเอาให้เพื่อนๆดูกันชัดๆด้านหลังอีกที3จุดมันเป็นเหรียญสะท้อนแสงนะครับเพื่อนๆแต่หามุมที่ให้เพื่อนๆได้เห็นได้ชัดที่สุดเท่าที่จะเห็นได้นะครับตุ๊กตาอยู่ในเจดีย์นะครับบนเจดีย์ก็มียันนะครับขอบข้างเห็นแล้วนะครับเมื่อกี้สองบั้งตรงนี้นะครับส่วนด้านนี้เห็นไหมครับ3 4บั้งตรงนี้จดจำตรงนี้ให้ดีๆเพื่อนๆในการซื้อในการขายเพราะว่าปัจจุบันนี้เหรียญนี้สำหรับปีพ.ศ.2539เนี่ยราคามันยังไปต่อได้ในอนาคตนะครับราคามันราคาก็ยังไปต่อได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นเรามีเก็บไว้ตั้งแต่เนิ่นๆดีกว่านะครับรุ่นลูกรุ่นหลานก็อาจจะหายากขึ้นนะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับดูการตกกระทบของแสงตั้งแต่หูเหรียญนะครับบาเหรียญเห็นไหมครับจะส่องให้ดูอีกครั้งบาเหรียญนะครับบาเหรียญด้านหน้าสระอูเห็นแล้วนะครับช้างเห็นไหมครับช้างรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ช้างมีทั้งหมด4ตัวหน้า2หลัง2นะครับจุดสังเกตอีกที่ช้างถ้าเราลงลึกลงไปดูช้างเห็นไหมครับขาช้างด้านซ้ายนะครับขาช้างด้านขวาเห็นไหมครับมันไม่เหมือนกันนะครับความงอมันไม่เหมือนกันให้เพื่อนๆดูอีกทีนะครับมันไม่เหมือนกันนะเอาส่วนด้านหน้านะครับมาดูช้างด้านหน้าเห็นไหมครับเห็นไหมครับความงอของขาช้างเห็นไหมครับด้านนี้จะพับเยอะด้านนี้จะไม่ค่อยพับเท่าไหร่นะครับซ้ายกับขวาไม่เหมือนกันนะครับซ้ายกับขวาไม่เหมือนกันทั้ง4ตัวเห็นไหมครับนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะครับช่องพ่อเบิ้ลบัวแก้วเปิดค่อนข้างจะเสรีนะครับท่านใดมีพระหรือมีอะไรลงรายละเอียดในคอมเมนต์ให้ชัดเจนนะครับลงที่อยู่ติดต่อกลับให้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวเผื่อมีสมาชิกท่านอื่นสนใจนะครับเขาจะทักไปนะครับช่องพ่อเบิ้ลเปิดอิสระให้เลยนะครับเปิดอิสระให้เลยนะครับแต่การซื้อการขายการเช่าการหาไปติดต่อหลังไมค์กันเอาเองนะครับผมมีพื้นที่ให้พวกเพื่อนๆเสนอขายกันแล้วนะครับต่อไปก็ที่เหลือก็เป็นเพื่อนๆเองนะครับจะเอาต่อยังไงจะไปดูกันยังไงที่ไหนนะครับหรือจะดึงผมให้เป็นคนกลางให้ก็ได้นะครับทักมาทาง Facebook นะครับชื่อพ่อเบิ้ลบัวแก้วเหมือนกันสำหรับวันนี้เหรียญพุทธซ้อนหลังพศหลัง3จุดขอไปครับหลัง3จุดบล็อกทองคำนะครับจบการรีวิวเพียงเท่านี้คลิปหน้าก็จะเป็นหลังพศสีเดียวกันนะครับเป็นหลังพศสีเดียวกันนะครับเราจะมาดูความแตกต่างในคลิปหน้ากันนะครับสำหรับวันนี้หลวงปู่ทวดขี่คอ2539กะไหล่ทองบล็อกหลัง3จุดก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ